ก็ไปที่สนามที่สุรานนท์นะครับสงขลาเจ้าถิ่นเสมอสิงห์ท่าเรือมา 2-2 เริ่มมาเป็นลาบุรีได้ทักทายก่อนจะลุกของดาราคาโดโซแต่ไม่เข้ากรอบครับชิงโขกได้เจ้าตัวเสียดายนะครับตัวนี้แค่25นาทีใช่ยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่ลาบุรีดักลากคาโดโซมาอีกแล้วมีจังหวะเป็นยิงโดยไม่ต้องเล็งครับไม่เข้ากรอบอาจารย์ใช้เลือกงามสมผู้ตัดสินในเกมนี้ยัง 0-0 ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องในบางลาตัวฟรีคิกมีขึ้นโขกแต่บอลเปิดเนี่ยมันไฟสายทำให้ตัวโขกก็กะจังหวะยากก็เลยยังทำอะไรไม่ได้แต่เป็นสงขลาที่เป็นฝ่ายตั้งรับก่อนครับเจ้าถิ่นในครึ่งแรกตัวตัดมาครึ่งหลังแล้วครับทีลาบุรีลุยต่อลบ 1-0 นาที50โดยเกงกินางาซาโตะนะครับได้ซัดเต็มข้อทีเดียวก็จังหวะของสงขลาเนี่ยยังแก้ไม่ตกเรื่องของจังหวะการป้องกันในจังหวะรูปแบบนี้ฮะแล้วไปเข้าทางของเกงกิก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีเหตุผลสำหรับลาบุรีครับนะดูเกงกิเองเห็นว่ามีใครมาตอนแรกกะจะสวนไม่สวนดูดได้แล้วก็กลายเป็นถูกต้องแล้วพอถูกขึ้นนำเจ้าถิ่นก็โหมลูกฟรีคิกไม่มีใครเล่นได้หลุดออกหลังไปครับจากลูกเปิดของชัยรัตน์มัดซิลิกับตันทีมก็ยัง 1-0 ที่ราชบุรีนำอยู่ราชบุรีต้องการชนะครับนัดที่แล้วแพ้คาบ้านกับตำรวจมาสงขลาเองนัดที่แล้วก็ต้องไล่ตีเสมอสิงห์ท่าเรือวันนี้ก็ดูว่าหยดจะโดนประตูที่2นี่โดนเลาะเนี่ยเอาตัวอันเดอร์แล้วก็ตามขวาได้จังหวะโขกตามน้ำตรงนี้ของทางราชบุรีโดยใหญ่นิรวงนะครับที่ขึ้นมาโขกลูกเตะมุมของสงขลาบอกจอกเสา2มีตัวโขกตั้งมาที่เสาแรกแต่ก็มีตัวคุมเส้นให้กับทางลาบุรีแล้วสุดท้ายคลุกคลิกไปมาโดนดังลักคาโดโซเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับยังตีเสมอไม่ได้แต่จังหวะนี้นะฮะดูอีกทีนึงว่าเคลียร์หรือเปล่าเป็นจุดโทษฮะคือวงเคลียร์มาในตรงนี้ไม่มีอะไรดูตรงนี้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดโทษเป็นตรงมีโจแอลที่ไปขวางแล้วก็อุกฤษนะไปฟาวหาครับมาดูว่าอันนั้นบรรลักษ์ดวงกับทางอุกฤษวงอุกฤษวงมีมาแล้วก็ตีเสมอได้นาที66ครับที่สงขลาเจ้าถิ่นกลับขึ้นสู่เกมจากจุดโทษของอันนั้นบรรลักษ์อย่างสุดสวย 1-1 นาที66ครับก็หลอกอุกฤษไปคนละทางครับลูกนี้ของอันนั้นเริ่มโชว์ฟอร์มเป็นความหวังของทีมได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับพอตีเสมอได้ทีนี้ก็ลุ้นขอแซงบ้างมีตัวมาบล็อกแล้วสุดท้ายโอ้โหเกือบจะซ้ำได้ครับทางฝั่งสงขลาอองริโจเอลกับอุกฤษช่วยกันบล็อกทิ้งออกไปได้จังหวะขึ้นมาของทางสงขลาตรงนี้อาคาเดมีมาราบุรีขอขึ้นนับอีกครั้งอย่างยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบเสียดายนะครับจังหวะของราบุรีช่วงท้ายแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1ต่อเวลาไป8นาทีเลยครับโดยแบ่งไปทีมละแต้มทำให้สงขลาเสมอในบ้าน2นัดติดต่อกันชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น